นายภูชิตอาจองค์ศักดิ์ผู้บริหารตลาดวิวัฒน์ฉลองเปิดตลาดวันแรกนิมนต์พระสงฆ์จากวัดนาวังจำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมฉันพระทหารเพศเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตลาดและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าภายในพิธีมีเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำอาหารข้าวหวานมาร่วมตักบาตรทำบุญในครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่นนายภูชิตอาจองค์ศักดิ์ได้กล่าวว่าตลาดวิวัฒน์แห่งนี้เป็นตลาดสดแห่งใหม่บนเนื้อที่4ไร่ของตำบลตะเคียนเตี้ยภายในซอยนาวัง11เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้าทั้งโรงงานและชาวบ้านเป็นการเพิ่มช่องทางการจับจ่ายซื้ออาหารสดซึ่งในปัจจุบันหลายคนต้องเดินทางไปไกลถึงโรงโป๊ะถึงจะได้สินค้าครบตามความต้องการแต่ตลาดแห่งนี้มีล็อกที่ขายสินค้าไม่ซ้ำแบบกว่า120ล็อกถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าได้ตัดสินใจมากขึ้นเมื่อเดินทางมายังตลาดแห่งนี้และตลาดแห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรองรับรถได้มากกว่า100คันอีกทั้งตลาดแห่งนี้มีการแบ่งโซนขายอาหารอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกของลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและมีระยะห่างตามมาตรการของรัฐตลาดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 21:00 น.และในอนาคตอาจจะมีการเปิดเป็นตลาดเช้าเพื่อขายอาหารสดอย่างเช่นอาหารทะเลอาหารพร้อมทานทันทีเพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปไกลเพื่อจะไปซื้ออาหารทะเลสดถึงตลาดลานโพนาเกลือนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเราก็เปิดบริการวันแรกอันนี้ทางแม่ค้าก็เริ่มทยอยมานะครับตลาดเราก็เป็นตลาดเปิดตั้งแต่เที่ยงนะฮะเที่ยงไปจนถึงประมาณสักสามทุ่มนะฮะโดยประมาณนะครับก็ของสดทุกอย่างนะฮะที่นี่ราคาถูกแล้วก็ที่สำคัญมีทั้งอาหารสดนะครับอาหารแห้งอาหารทะเลนะครับผลไม้ครบวงจรครับค่ะตลาดเรามีความแตกต่างจากตลาดอื่นยังไงบ้างคะคือตลาดนี้เนี่ยคือเราจะมีพื้นที่ที่ใหญ่โตกว่าที่อื่นนะฮะที่จอดรถเราสามารถรองรับได้ค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นแล้วก็ทำเลสำคัญที่สุดนะครับก็คืออยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ครับค่ะตรงนี้รองรับลูกค้ากลุ่มไหนคะใช่ครับก็ลูกค้ารองรับหลายท่านนะมารถจอดได้ร้อยเป็นร้อยคัน